ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า Department of Electrical Technology Education เป็นภาควิชาสำหรับน้องๆที่สนใจในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง Electronics และคอมพิวเตอร์รวมถึงการเป็นบุคลากรทางการศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างคอมพิวเตอร์ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นอกจากวิชาชีพครูแล้วภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจะเรียนวิชาเอกซึ่งมีด้วยกัน3สาขาได้แก่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้าการออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เรียนเกี่ยวกับการออกแบบวงจรดิจิตอลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลเบื้องต้นและภาษาโปรแกรมต่างๆด้านสภาพแวดล้อมเรามีความพร้อมในด้านสถานที่สำหรับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการการสอนแบบจุลภาคและห้องอื่นๆอีกมากมายที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตทางด้านกิจกรรมน้องๆจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและพี่ๆในภาควิชานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอาสาเพื่อให้น้องๆได้นำความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาไปใช้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมอีกด้วยเมื่อน้องๆสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีน้องๆสามารถประกอบอาชีพเช่นครูวิชาชีพนักฝึกอบรมในสถานประกอบการหรือทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หากน้องๆสนใจเข้าศึกษาในภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าน้องๆจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์คณิตหรือสายวิชาอื่นที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำเร็จการศึกษาระดับปวช.สำเร็จการศึกษาระดับปวส.สาขาช่างไฟฟ้ากำลังหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอนหรือมีคุณสมบัติอื่นๆตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ admission.kmutt.ac.th